ศักราช2564เป็นวาระครบรอบ60ปีอุทยานแห่งชาติไทยโดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2504เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไปสำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2524ถือเป็นอุทยานแห่งชาติในระดับที่28ของประเทศมีเนื้อที่ประมาณ 1.82 ล้านไร่โดยอุทยานแห่งชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด5แห่งนะครับโดยแหล่งแรกเนี่ยแหล่งที่1ก็คือบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเองนะครับมีทัศนียภาพของทะเลสาบอ่างน้ำเขื่อนแก่งกระจานครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 46.5 ตารางกิโลเมตรมีเกาะแก่งกลางน้ำประมาณ 30-40 เกาะรวมถึงทิวเขาที่อยู่โดยรอบนะครับแหล่งที่2ก็คือบ้านกลางแคมป์หรือประมาณกิโลเมตรที่15นะครับเป็นแหล่งดูนกชมผีเสื้อเดินป่าซึ่งนักนิยมไทยเนี่ยชอบแล้วก็นิยมที่จะเข้ามาในพื้นที่เราจะสามารถพบชนิดพันธุ์พืชชนิดพันธุ์สัตว์นะครับที่หายากเรามีผีเสื้อมากกว่า250ชนิดนกอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับแหล่งที่3ก็คือเขาพนมทุ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกที่สวยงามมากนะครับแห่งหนึ่งของภาคกลางทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังพบนกกระลิ่งเขียดหางหนามนะครับเป็นนกที่พบแห่งเดียวในพื้นป่าแก่งกระจานนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพืชพันธุ์สัตว์ป่าอีกนานาชนิดนะครับแหล่งท่องเที่ยวลำดับที่4ก็คือผงลึกบางกอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยงนะครับการชื่นชมการเข้าไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำรินะครับการล่องเรือชมทิวทัศน์สวยงามของต้นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่5ก็คือน้ำตกป่าละอุ่นนะครับซึ่งมีความสูง15ชั้นมีน้ำตลอดปีนะครับโดยเฉพาะในชั้นที่1ถึงชั้นที่3เนี่ยจะสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับเป็นแหล่งที่มีผีเสื้อและนกนานาชนิดนะครับนอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังให้ความสำคัญในงานด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับซึ่งได้ร่วมกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรภาคเอกชนในการดำเนินการเก็บข้อมูลพืชสัตว์พืชสำคัญสัตว์สำคัญนะครับต่างๆในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการอนุรักษ์และการป้องกันการป้องปรามนะครับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้นะครับแล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเราจะแบ่งชุดลาดตระเวนออกเป็น20ชุดนะครับนั้นก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่1คนนะครับดูแลพื้นที่ป่าประมาณ 18,000 ไร่โดยเราเน้นหนักในเรื่องของการควบคุมดูแลพื้นที่โดยการวางแผนการลาดตระเวนในการเก็บข้อมูลที่พบระหว่างการเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ได้แก่การพบเห็นสัตว์ป่านะครับการพบเห็นพืชป่านะครับแหล่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์พืชแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นโป่งดินโป่งรวมถึงปัจจัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าพืชป่าในพื้นที่โดยการร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับพื้นที่อนุรักษ์อีก3แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีนะครับครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้รับการประกาศนะครับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2564นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนะครับจากความสำคัญดังกล่าวครับความหลากหลายทางสัตว์ป่าพืชป่าพันธุ์ไม้หายากพืชหายากรวมถึงความสวยงามของสภาพทัศนียภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่ข้างเคียงนะครับเราจึงได้รับการรอบรับนะครับทั้งในระดับประเทศในระดับภูมิภาครวมถึงในระดับโลกนะครับว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่าอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทั้งในเชิงการอนุรักษ์ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับโลกนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการปกปักการดูแลการรักษาการฟื้นฟูและการมีส่วนร่วมนะครับ
เพื่อรักษาป่าแห่งนี้ให้คงอยู่และทำหน้าที่ของเขาสืบต่อไป